นโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนั่นก็คือสตรอเบอรี่มูสครับเราเริ่มต้นด้วยการทำส่วนข้างล่างสุดของมูสก่อนนั่นก็คือส่วนที่เป็นธัญพืชเราใช้เป็นข้าวโอ๊ตเวลาเราซื้อมาเสร็จเราก็จัดการใส่ลงกระทะคั่วพอหอมๆหรือจะเกลี่ยบางๆแล้วนำเข้าเตาอบสักครู่นะคุณผู้ชมดูสิฟังเสียงดูแห้งๆนะคุณผู้ชมนะเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันดูแบบมีความหอมความเปรี้ยวมีสีสันเราก็ใส่สตรอเบอรี่แห้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลูกเกดดำให้ความหวานลูกเกดสีเหลืองเปรี้ยวอมหวานคลุกเคล้าทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เนยคุณผู้ชมใช้เนยละลายใส่เนยเสร็จแล้วก็รีบคลุกนะคุณผู้ชมนะข้าวโอ๊ตมันจะซึมซับเอาส่วนที่เป็นไขมันเข้าไปเร็วมากพอได้ลักษณะแบบนี้หยิบมา1ถ้วยตักข้าวโอ๊ตเนี่ยใส่เสร็จแล้วก็ใช้ปลายช้อนกดแล้วเดี๋ยวรีบนำเข้าตู้เย็นต่อไปเราจะมาทำในส่วนที่เป็นตัวมูสข้างในนะคุณผู้ชมนะอันนี้ไปแช่เย็นก่อนเราคงต้องเตรียมส่วนของการทำเนื้อสตรอเบอรี่เข้มข้นซะก่อนอันนี้ก็ไปห้างสรรพสินค้าซื้อสตรอเบอรี่ฟรอเซ่นน้ำสะอาดใส่ลงไปผงวุ้นกรานางเงือกจนกระทั่งทั้งหมดเข้ากันและที่สำคัญวุ้นละลายนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องกลัวว่าอุตายพอใส่วุ้นละมูสจะกระด้างไม่กระด้างหรอกเพราะว่าสตรอเบอรี่ของเรามีความเป็นกรดและมีรสเปรี้ยววุ้นจะไม่มีทางแข็งตัวมากมันจะนุ่มละมุนและชวนรับประทานนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเดือดแล้วสตรอเบอรี่ก็สุกผงวุ้นของเราก็ละลายมั่นใจนะคุณผู้ชมนะปิดเตาเพิ่มความหวานคุณผู้ชมใช้น้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลได้แล้วเห็นไหมมาผสมกับส่วนผสมอื่นๆกันต่อนะครับพอสตรอเบอรี่ของเราเริ่มอุ่นๆเราก็ตีวิปปิ้งครีมจนกระทั่งขึ้นฟูเสร็จแล้วก็แบ่งมาส่วนหนึ่งคุณผู้ชมผสมกับวิปปิ้งครีมแล้วก็รีบคนให้เข้ากันคุณผู้ชมใช่เลยคุณผู้ชมอาจจะตักหยอดใส่ถุงบีบหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่ต้องการความวุ่นวายนะคุณผู้ชมนะหอมกลิ่นสตรอเบอรี่นะมูสเป็นสตรอเบอรี่สดส่วนข้างล่างก็เป็นสตรอเบอรี่แห้งนำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าให้สวยครับออกมาจากตู้เย็นแล้วทรงตัวดีเย็นฉ่ำเชียวคุณผู้ชมวิปปิ้งครีมไขมันก็ไม่เยอะนะนอนเดลี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมสตรอเบอรี่มูสครับก็ไม่อยากจะบอกนะว่าวันนี้อยากจะเอาใจคนที่นิยมการรับประทานอาหารแบบคีโตนะครับป้าจามีกับน้องนานาก็เตรียมไว้เช่นเดียวกันครับเป็นชีสคัพคีโตคุณผู้ชมคะปัจจุบันเทรนด์การทานอาหารแบบคีโตเจนิกเนี่ยหรือการกินคีโตเนี่ยแพร่หลายมากในประเทศไทยค่ะเมนูของเรา2คนวันนี้คือชีสคัพคีโตค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นแปะก๊วยโอนี
ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมละลายและเดือดอีกครั้งปิดไฟแล้วใส่พุทราเชื่อมหั่นเป็นชิ้นคนจนเข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่พุทราเชื่อมในขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้วุ้นใสและเห็นเนื้อพุทราชัดเจนเทวุ้นพุทราลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/2 ของแก้วพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมละลายและเดือดอีกครั้งปิดไฟแล้วใส่ข้าวเหนียวมูลคนจนเข้ากันใส่วุ้นข้าวเหนียวมูลลงในแก้วเสิร์ฟที่มีวุ้นพุทรารองไว้ประมาณ 2/3 ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวบีบแต่งด้วยเผือกกวนด้านบนวางแปะกล้วยและพุทรากดเป็นรูปดอกไม้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นแปะกล้วยโอนีเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูพุดดิ้งคาราเมลมาฝากค่ะใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟรอจนน้ำตาลละลายแล้วปิดไฟใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ใส่นมสดลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินละลายน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสและไข่ไก่คนให้เข้ากันกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้เทส่วนผสมพุดดิ้งลงในภาชนะที่มีคาราเมลรองไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวจัดพุดดิ้งคาราเมลใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้